ิดตัวว่าจะได้เล่นละครพีเรียดเรื่องดังสาววุ้นเส้นวินิธิภาก็ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าคาแรคเตอร์ไม่เหมาะสมกับบทบาทซะแล้วล่ะค่ะแต่งานนี้เธอขอเชิดใส่และไม่ขออ่านคอมเมนต์ต่างๆของคนในโลกโซเชียลเพราะว่าเคารพการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่มอบบทดีๆให้แล้วก็อยากให้แฟนละครรอชมฝีมือการแสดงก่อนจะดีกว่าค่ะเราก็ต้องแบบทำกันบ้านหนักหน่อยแต่ถามว่าวิจารณ์ยังไงเราก็เราไม่ไปก้าวไก่ตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าทุกเรื่องมันก็โดนหมดไม่ได้บอกว่ามั่นใจว่าฉันต้องทำได้ดีแน่นอนวุ้นทำเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าจะถูกใจคนทุกคนหรือเปล่ามันคงเป็นไปไม่ได้